อย่างพี่เป๊กผลิตโชคของเราที่ล่าสุดมีการประกาศออกมาเป็นทางการแล้วนะคะว่าเป๊กเนี่ยจะเป็นตัวแทนศิลปินไทยนะคะเข้าร่วมงาน Asian Artistic Award นะคะ2022ซึ่งงานนี้เนี่ยเป็นงานประกาศรางวัลสำหรับนักแสดงและนักร้องทั่วเอเชียที่จัดขึ้นโดย Money Today และหนังสือพิมพ์ธุรกิจในเกาหลีใต้แล้วก็แบรนด์สื่อระดับโลกนะคะอย่าง Star Newและ MTN นะคะเพื่อเป็นเกียรติให้กับศิลปินเอเชียทั้งในด้านโทรทัศน์นะคะภาพยนตร์แล้วก็ผลงานเพลงแน่นอนว่าตอนนี้เริ่มมีไลน์อัพศิลปินมาบ้างแล้วที่เราเห็นนี่คือแบบโอ้ตัวท็อปเลยนะงานนี้แบบปังไม่ไหวจริงๆไม่ว่าจะเป็น Seventeen The Boys Stray Kids อีก G Treasure Ice Kepler นะคะเลอ Seraphim แล้วก็ New Jean นะคะซึ่งศิลปินแต่คนก็คือแบบโอ้ตัวท็อปทั้งนั้นเลยแล้วแบบแฟนคลับเยอะมากซึ่งงานนี้นะคะก็ยังไงพี่เป๊กจะเข้าร่วมในวันที่13ธันวาคมนี้นะคะที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแฟนๆน่าจะตื่นเต้นกันน่าดูสำหรับงานนี้แบบอยากรู้แล้วว่าเฮ้ยพี่เป๊กของเราจะไปโชว์เพลงอะไรจะมีอะไรความพิเศษอะไรให้เราได้เห็นกันบ้างเดี๋ยวรอติดตามชมเชื่อว่าปังแน่ๆการที่ได้เป็นตัวแทนคนไทยไปถึงนู่นคือไม่ธรรมดานะโอเคดีใจด้วยค่ะดีใจทำไมดีใจเบาจังเราต้องบอกว่าดีใจด้วยค่ะน่าจะขอแบบทรโข่งได้ไหมแบบดีใจด้วยนะคะพี่แป้งเออ